นี่นะฮะโคลัมเบียนะฮะลำโพงโคลัมเบียลำโพงโคลัมเบียนี่ลำโพงอะไรเนี่ยโอ้สวยนะฮะนี่โคลัมเบียราคาเท่าไหร่ไม่เห็นป้ายนะฮะไม่เห็นป้ายมาหาราคาให้ดูเลยนะฮะไอว่าโอ้ไอว่านี่เก่าเชียวนี่เป็นสี่เหลี่ยมผู้ไม้อันนี้โคลัมเบียนี่พานาโซนิกเห็นอยู่ตัวเดียวนะครับอาจจะไม่มีคู่นะเลยขายไม่ออกคู่มันอยู่ไหนเอ่ยแต่สวยนะสวยเท่าไหร่ไม่รู้นะราคาอยู่ไหนไม่รู้ราคาไม่เห็นนี่อะไรลำโพงโอ้นี่ลำโพงอะไรตู้ไม้นี่บาสโบราณเชียวนี่นะครับลำโพงตู้ไม้คลาสสิกเลยนะฮะนี่ก็โคลัมเบียนี่อะไรนี่ซันโยโอ้โหว้าวซันโยยังพอมีนะซันโยนี่นี่มีที่ใส่อะไรใส่เทปหรอคาสเซ็ตอยู่ข้างบนนี่ฮะมันนุ่มนะประมาณว่าเป็นวิทยุมีลำโพงในตัวมั้งฮะเนี่ยวันนี้เลยนะอันนี้ไทยออนเนี่ยนี่ครับอันนี้คือเครื่องเสียงโบราณนะฮะทราบกันนะครับแต่ว่า 4,500 ของอะไร Excalibur นะฮะเนี่ยผมไม่ใช่ว่าไม่ทราบว่ายี่ห้อเปล่าเนาะไม่รู้จักหมดนะบางตัวเกิดไม่ทันอันนี้โคลัมเบียนะโคลัมเบียมีลำโพงน่าจะอยู่ลำโพงอยู่ตรงนี้เครื่องเล่นมีซีดีด้วยโอ้โหสมัยนั้นมีซีดีกันแล้วนี่มีซีดีกันแล้วนะฮะนี่เป็นน่าจะเป็นเครื่องเสียงโบราณเนาะนี่ลำโพงอะไรนี่โอ้นี่ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เห็นนะมาใหม่แน่นอนเลยไอ้ตัวอะไรเนี่ย1,800นะฮะ1,800เป็นไม้นะตู้ไม้มีซับอยู่ข้างหลังมีข้างข้างมาตึ๊บถ่ายข้างหลังให้ชมนะอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงน่าจะเครื่องเสียงหรือเปล่านะฮะมีช่องใส่ซีดีมีอะไรเนี่ยเกบอกน้ำมันเหรอไม่ใช่เกบอกไม่รู้ฮะของญี่ปุ่นเนี่ยมีอัดมีโอปุ่มเอาปุ่มกดได้จริงด้วยนี่ฮะนี่เอาสวิตช์เปิดปิดต้องลองนะฮะถ้าเกิดอยากฝั่งนี้เป็นลำโพงนะผมว่าถ้าอยากก็ต้องลองเลยล่ะเนี่ยข้างๆมีฟังก์ชันใส่อะไรด้วยเนี่ยโอ้มี USB แล้วสมัยนั้นมี USB แล้วนะฮะเนี่ยโอเคเลยอ่ะปึ๊บไม่เห็นราคานะฮะไม่เห็นราคาอยู่ตรงไหนตอนนี้มีทาวเวอร์เข้ามาใหม่นะฮะที่เห็นตอนแรกนะฮะนี่มีทาวเวอร์มีเป็นเครื่องลำโพงทาวเวอร์มาคู่หนึ่งนะฮะสองอะไรเนี่ย CAV F เหรอไม่รู้นะฮะ1,500 บาทนะฮะมีเป็นคู่เลยฮะเนี่ยทั้งคู่เลยนะตั้งอยู่เป็นคู่เลยด้านนี้นะฮะนี่ซิลิเพ็กซาวอันนี้ใหญ่หน่อยสูงหน่อยซินิเพ็กซาวนี้เท่าไหร่1,600 บาทนะฮะอันนี้ซินิเพ็กซาวนะฮะสูงเลยนะฮะสูงเท่าผมเลยประมาณคอเลยนะฮะเนี่ยดูชัดเป็นทาวเวอร์นะฮะสองตัวนี้ไม่เห็นนะเข้ามาใหม่เป็นทาวเวอร์ซินิเพ็กซาวของ Panasonicมีเพกซาวก็คือลงหนังนะฮะเป็นซาวลงหนังนี่ไงของพานาโซนิกนะฮะสูงเลยนะฮะคู่ละ1,600เลยนะฮะ1,600โอ้ไม่ได้เลยนะส
ใจก็มาชมได้นะฮะที่ทาคายามะนะคราวนี้อันนี้เป็นตู้ใหญ่เลย 4,500 นะฮะมองไม่เห็นแสงสะท้อนเนี่ยผมพยายามหามุมให้เห็นราคานะครับ 4,500 นะน่าจะเป็นตู้เครื่องเสียงว่ะใหญ่ใช่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นซับวูฟเฟอร์นะของรถยนต์หรือเปล่ามี2อันพอดีนะฮะลูกกลมๆนะฮะราคาไม่เห็นนะนี่เท่าไหร่ไม่เห็นติดราคานะฮะก็ไม่น่าจะแพงมั้งปึ๊บขอดูหน่อยนะฮะนี่เป็นรูให้เสียงออกนะน่าจะเป็นซับเหรอนะครับฟูสันนะฮะฟูสันนี่ฮะเป็นสักหลาดนะตรงนี้เป็นสักหลาดจะไว้ตั้งในรถนะฮะมุมซักในรถยนต์ว้าวนี่ก็อีกอันนึงนะฮะโหนี่อันนี้ 3,300 นี่ 3,300 อุ๊ยอะไรมาปีนฮะว่ามาจากไหนเนี่ยนี่อันนี้มีของรถยนต์หรือเปล่าฮะคือสันเหมือนกันนะฮะคือสันเหมือนกันฮะนี่ 3,300 นะฮะสนใจก็มาชมได้เป็นเหมือนตู้เลยเนาะมีลำโพงข้างในโอเคนะครับผมนี่เป็นทีวีเก่านะฮะเป็นทีวีรุ่นเก่าตู้ทีวีนี่ก็มีสินค้าเยอะนะฮะไม่ใช่เฉพาะเครื่องเสียงนะฮะก็มาชมกันได้นะฮะอยู่ที่รามอินทรานะฮะรามอินทรากม.9ครับอันนี้ผมมาถ่ายเฉพาะชั้นเครื่องเสียงนะฮะขออนุญาตถ่ายเฉพาะเครื่องเสียงอย่างเดียวจริงๆเขามีสินค้าเยอะนะฮะมีตั้งแต่ตู้มีเสื้อผ้ามีกล้องมีก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะทั่วๆนะครับจานเครื่องชามวันนี้คนเยอะเลยนะฮะเสาร์ที่นี้คนเยอะเลยนะครับให้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพวกเครื่องชามก็มีพวกเสื้อผ้าก็มีพวกตู้ก็มีนะครับสำหรับผมนี่ถ่ายเฉพาะเครื่องเสียงนะฮะกล้องก็มีนะฮะเนี่ยกล้องดูดาวนะฮะทางนู้นที่เห็นทางนู้นขาวๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผ่านมาอีกก็จะมาถ่ายให้ชมอีกนะฮะนี่นะครับต้องดูดาวโอ้เยอะเลยดาราศาสตร์ฮะดาราศาสตร์เริ่มเลยเท่าไหร่ 4,500 นะกับหัวแต่ก็อ่านออก 4,500 นะตัวนี้โอเคครับขอบคุณมากนะครับ